สวัสดีครับผมแป๊ะชินดมครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นเพลงเจ้าตากนะครับเวอร์ชั่นโลโมโซนิกนะครับผมเพลงนี้อยู่ในคีย์เอเมเนอร์ครับมีน้องๆขอเข้ามานะครับท่อนอินโทรน่ะมีความน่าสนใจอยู่นะครับที่ผมแกะเนี่ยผมจะเล่นเป็นคู่8นะครับผมเดี๋ยวลองเล่นให้ดูก่อนจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูช่องกันแล้วกันนะครับมันจะเล่นเป็นคู่8อย่างเดียวเลยแล้วมือขวาผมจะดีตลอดนะครับแล้วก็อาศัยแบบบล็อกมือซ้ายให้ดีๆเอานะครับอ่ะคราวนี้เราดูครับอันนี้ดูที่ช่องที่สายดูที่สายที่5เป็นหลักนะครับตอนแรกเป็น3 2 3แล้วก็2แล้วก็0 0นั่นคือสายเปล่า3 2 3นะครับแล้วก็20 3 2 3 20แล้วก็ซ้ำเหมือนเดิมอีกทีหนึ่งพอมาชุดที่3เนี่ยช่อง5 7 3เดี๋ยวไม่ใช่5 7 5ก่อนแล้วก็3แล้วก็8นะครับ5 7 5 3 8นะครับ5 7 5 3 8นะครับแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็น5 8 7แล้วก็5ครับ5 8 7 5แค่นี้เองครับผมนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นช้าๆให้ดูตั้งแต่แรกแล้วกันจริงๆมันเล่นเร็วนะครับถ้าเล่นผสมแบบการดีดแบบว่าดีดรัวๆไปเนี่ยมือขวาจะเป็นอย่างนี้ครับประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นแนวทางในการฝึกนะครับผมใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับYeah!